มโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The 60 Second Game 60วินาทีแสนหนุ่มแบงค์ผ่านไปได้แล้ว1เกมพร้อมกับรับสมาร์ทโฟนไปของรางวัลสะสมไปได้เดี๋ยววันนี้เรามาสนุกกันต่อในเกมที่เหลือว่านักร้องพ่อลูกอ่อนคนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนกันครับเกมที่2ครับแบงค์จะเจออะไรลุ้นกัน The Random ไปเลยครับเดี๋ยวแล้วเริ่มทำการเลือกครับเรามาดูกันว่าจะเป็นเกมที่ใช้พละกำลังสติหรือสมองกันแน่มาดูกันครับเกมของแบงค์คือเกมเขาวงกลครับเกมเขาวงกลเกมนี้จะมีกระดานเขาวงกลขนาดใหญ่ให้ผู้แข่งขันถือซึ่งผู้แข่งขันจะต้องเอียงกระดานเขาวงกลให้ลูกบอลลงหลุมตามจำนวนที่กำหนดภายใน60วินาทีนะครับเกมจำพวกนี้ดูได้ไหมครับไม่เคยครับเขาจะไปหาเล่นที่ไหนเราเกมแบบนี้ที่ไหนฮะใครจะไปรู้ไงฮะก็งานวัดที่พวกคุณไปกันอาจจะมีไงวัดภูเขาทองไม่มีครับผมอันนี้นี่เห็นแล้วหนักใจไหมครับผมว่าไม่หนักใจครับแต่หนักมือเนี่ยแหละฮะเออง่ายง่ายคือพี่ไม่รู้ว่าจะช่วยแนะนำยังไงจริงเพราะว่าดิสนีย์แลนด์ไม่มีแบบนี้ใช่ครับนะครับผมเที่ยวภูเขาทองไม่ใช่เหรอครับผมบางทีก็แม็กกี้บ้างมั้งยังชวนผมไปกินอ้อยที่ภูเขาทองอยู่เลยกินอ้อยอะไรวะกินอ้อยดูหนังกลางแปลงลืมกำพื้นไปหมดแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมยังชอบแม็กกี้เมื่อกี้อยู่ครับไม่ไงเจ็ดครับเราปล่อยผ่านมาแบงค์ครับขอให้โชคดีครับผมจุดสตาร์ทครับครับผมไม่ใช่ครับอะไรอีกอะไรคุณพร้อมไหมครับคุณน่ะเที่ยวแต่ภูเขาทองจนลืมไปหมดแล้วบางทีผมก็เที่ยวแม็กกี้ป่ะครับไม่ใช่ซอส60 second game 60วิพิชิตแสนครับ 3 2 1เร็วมากครับเร็วมากเร็วเยี่ยมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศโหเร็วมากเรียบร้อยเฮ้ยเอาเสร็จแล้วยังไงยังไงช้าลูกนี้เด้อเอายังไงไปแล้วห้ามเลยพี่เหลือใจเย็นเลยเย็นช้าช้าเลยเปิดเดี๋ยวนี้แล้วแต่เอาไงดีอ่ะพี่พี่ว่าผมก่อนแม่งนะตู้ละ20,000เสร็จไปแล้วพร้อมมาได้แล้วพร้อมมาไปออกแล้วดูลูกแรกเนี่ยจะเชื่องมืออยู่นะฮะเพราะลงไปง่ายเหลือเกินแต่พอลูกที่2เนี่ยกว่าจะลงเนี่ยดูจะเด้อกับหนุ่มแบงค์อยู่นานพอสมควรเลยจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในห้องสมบัติก็ลองกดรัตตู้เซฟดูซึ่งก็สามารถกดออกมาจนได้ครับเป็นเงินรางวัลแต่เวลายังเหลือเลยกดอีกตู้ดูซึ่งหนุ่มแบงค์โชคดีเหลือเกินรอตู้เนี่ยกดออกได้อีกและคว้าทองคำออกไปครับโอ้ยสุดยอดเลยมากับดวงจริงๆครับแบงค์เราวันนี้ลองแรนดอมมั่วแรนดอมมั่วได้เลยนี่หูนี่แบบว่าเปิดตู้เซฟได้2อันเลยเป็นคนแรกที่เข้ามาแล้วเปิดตู้เซฟเจอเงิน 5,000 บาทไม่เอาครับผมครับเปิดอีกตู้หนึ่งจนเจอนี่เลยสร้อยคอทองคำหนัก1บาทครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงซื้อต่อได้ไหม 5,000 แต่อย่างที่บอกครับแบงค์ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ใช่ของแบงค์ครับผมจนกว่าแบงค์จะบอกว่าพอแค่นี้ตอนนี้คุณสะสมเนี่ยมีสมาร์ทโฟน1เครื่องแล้วก็สร้อยคอทองคำอีก1บาทนี่ก็เส้นนี้ก็ 20,000 กว่าแล้วนะคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับยังไงดีลองดูก็ไปต่อสิแบงค์ไปต่อครับเข้า
ว่าอะไรจะดวงดีขนาดนั้นซึ่งเกมที่2นี้หนุ่มแบงค์เนี่ยก็รับทองคำหนัก1บาทไปขอร่วมสะสมไปได้พักสักครู่แล้วกลับมาลุ้นหนุ่มแบงค์กันต่อช่วงหน้าครับผ่านมา2เกมตอนนี้สะสมอยู่ในมือก็บอกมีเกือบ 30,000 บาทแล้วนะครับผมครับผมหวังว่าจะโกยได้เยอะกว่านี้กับรายการของเราขอให้โชคดีเกมต่อไปลุ้นกัน The Random ครับเรามาดูกันครับเกมที่3ถ้าเกิดว่าแบงค์พลาดขึ้นมาของรางวัลที่มีอยู่ก็จะไม่เหลือเลยนะครับและเกมที่3ได้แก่เกมปิงปองสลับโชคครับง่ายๆเกมปิงปองสลับโชคเกมนี้ผู้เข้าแข่งจะต้องสลับลูกปิงปองให้กลับมาอยู่รวมเป็นสีเดียวกันให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60นาทีนั่นเองครับมาธรรมดาแล้วทุกคนนะครับมือไวครับผมมือไวครับสาวเพ้อมือไวครับไวเลยฮะแต่ใจไม่เร็วนี่ง่ายๆเลยครับผมสลับสีได้2สีจบใช่หนักใจไหมไม่ครับดีจุดสตาร์ทครับแบงค์ครับครับผมทำไมแบงค์ได้แต่เกมง่ายๆนะเตะได้เกมยากเออคุณผู้ชมครับจัดให้ง่ายก่อนเป็นการวอร์มอัพไงเหรอเพิ่มดีกรีความร้อนร้อนบนเวที60วิของเราลุยกันเลยดีกว่านี่คือ the 60 second game 60วิพิชิตแสนครับ 3 2 1 go เขามีเทคนิคการเล่นที่แปลกประหลาดมากครับคือเสือเล่นเทคนิคเขาด้วยสายล้วงสายล้วง10วินาทีผ่านไปต้องเร็วกว่านี้หน่อยเร่งหน่อยครับแบงค์เร่งหน่อยครับเร่งหน่อยผมว่าเทคนิคของคุณดูงะงะมากครับคุณแบงค์เร็วกว่านี้ครับเร็วกว่านี้เวลาผ่านไป30วินาทีแล้วยังไม่ถึงทางเร็ว30วินาทีแล้วหมดไปแค่หนึ่งคาดเร็วผ่านเร็วกว่านี้ไม่ทันแล้วแยกวางก็ได้เอาขาววางไว้ก่อนเวลาจะหมดแล้วเรียกวางให้วางครับเจ้าเหลือเวลาอยู่15วินาทีเร็วทั้งหมดเลยเร็วเร็วๆๆไปต่อโอ้โห9วินาที3ลูกท้ายเราเหลือเทหมดเลยเร็วๆๆเทหมดเลยที่เหลือเสียดายจริงๆเลยเกมนี้หนุ่มแบงค์เนี่ยสลับลูกปิงปองได้ช้าเหลือเกินซึ่งผ่านไป30วินาทียังสลับไปไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยเลยต้องตกรอบไปแล้วกลับบ้านตัวเปล่าครับแบงค์ทำอะไรไม่ทราบไม่คือเราบอกแบงค์ต้นแล้วไงว่าวันนี้เราเหนื่อยขอ2เกมพอครับแต่ที่คิดอยู่ก็คือได้รางวัล2เกมแล้วแบงค์เอารางวัลกลับบ้านไงไม่คิดว่าจะไม่เอาป้านเลยแบงค์ครับผิดพลาดตรงไหนครับผมว่าเขาผิดพลาดแต่เริ่มต้นแล้วแหละครับผมว่าจะใช้เทคนิคผิดครับพี่ตอนแรกนี่เราทำยังไงตอนแรกเราหยิบออกหมดเลยไงโอเคเออแล้วทีนี้เราลืมไปว่าเราสามารถวางได้ไม่ยอมวางตอนแรกมันเลยมือเราหายไปมือนึงเออเนี่ยผู้กำลังขันเกมหน้าดูไว้นะแบงค์ทำยังไงอยากทำตามนะครับผมก็แค่นี้แหละพี่อยากพูดเอาละครับแน่นอนของรางวัลที่สะสมมานะครับสมาร์ทโฟนสร้อยทองคำนะครับหนัก1บาทเก็บได้เลยครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดเก็บไปไม่ต้องเอาอะไรกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ต้องให้แบงค์เนี่ยนะครับลองบอกความรู้สึกของเกมของรายการเราหน่อยคุณอย่าไปสมเพชน้องน่าเกลียดนะครับผมหัวเราะของผมเฉยวันนี้รู้สึกไงบ้างครับเกมของเราผมว่าไอ้เกมที่มันน่าจะง่ายมันดันยากครับสำหรับผมไอ้นี่ตอนแรกคิดว่าจะง่ายใช่ไหมใช่แกไปเสื้อของรายการหรือเสื้อของเราโอ้จะเอาเสื้อกลับด้วยไม่เหมาะเสื้ออะไรกันใจไรเสื้ออะไรกันนี่รายการปลดหนี้ป่ะฮะเนี่ยเอ๊ะนาฬิกานี่ของเขาหรือของเราของผมพี่เออปล่อยให้หมดเยอะเหลือใจร้ายมากเครื่องสำอางที่แต่งของรายการเราครบเลยแล้วนะครับวันนี้มีผลงานมีอะไรอยากจะฝากบ้างไหมครับ
ก็ไม่มีเวลาแล้วครับไม่มีเวลาแล้วให้น้องได้พูดอะไรบ้างเหรอสงสารน้องเขาครับผมแบล็ควานิลาเมื่อไหร่เราจะได้ยินซิงเกิลใหม่ตอนนี้เพลงเสร็จแล้วครับน่าจะประมาณกลางปีได้ฟังกันครับกลางปีชื่อเพลงอะไรครับยังบอกไม่ได้ยังไม่ได้คิดชื่อถ้าแบงค์ไม่มารายการเราเนี่ยเราคิดว่าวงแตกไปแล้วใช่ครับผมเพราะห่างหายไปเกือบ 2-3 ปี3ปีเลยเหรอครับผมใช่ครับก็รอติดตามกันรับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนคัมแบ็คแน่นอนนี่ตอนนี้เนี่ยพวกพี่ก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับพวกพี่เนี่ยมีกล่องสมบัติอยู่2ใบจะให้โอกาสเราได้มีโอกาสได้เลือกในนั้นมีเงินอยู่หมื่นนึงอีกอันนึงไม่มีอะไรเลยแบงค์ขอให้โชคดีตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับถูกต้องครับประตูเปิดมาเอาสีแดงหรือสีน้ำเงินเดินไปหยิบหรือว่าเลือกเลยเรียกเข้ามาได้เลยเอาสีอะไรสีอะไรดีเอาสีที่ผมชอบแล้วกันครับเอาสีแดงแล้วกันสีแดงดูกันครับว่าจะได้ข้าวสารหรือว่าเงินสด 10,000 บาทนะครับเรามาลองลุ้นจากเสียงก็รู้แล้วครับเขย่าสิเงียบเลยข้าวสารล้วนๆชัดเจนเลยนะกินข้าวกลางคืนยังเนี่ยหิวไหมช่วงนี้หิวไหมหิวครับพระเจ้าช่วยเปิดนะครับผมและหิวก็ดีเลยครับของในกล่องปริศนาของเราได้แก่เอาไปซื้อข้าว 10,000 บาทครับ10,000 บาทครับดีด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าแบงค์เนี่ยนะครับพอโทรศัพท์ของรายการเราติดต่อไปเนี่ยตอนนั้นเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลพอดีก็ขอบคุณมากนะครับครับผมหายป่วยปุ๊บก็มาร่วมรายการเราเลยครับผมก็วันหลังเชิญมาเล่นใหม่มาแก้ตัวครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณแบงค์อธิกิจครับขอบคุณครับส่วนตอนนี้นะครับเรามีผู้ให้ขันท่านต่อไปรออยู่แล้วครับไปเจอเขาก็เลยดีกว่าไปกันเลยครับคุณแนนนี่พัทรนันท์สาวแนนนี่บอกว่าช่วงนี้หนูชอบถ่ายรูปเลยจะมาเอาเครื่องบินโดรนเนี่ยไว้ถ่ายภาพมุมสูงหน่อยนะครับขอต้อนรับครับน้องแนนนี่พัทรนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยพวกเราค่อยมีความกระชุ่มกระชวยในการทำงานหน่อยนั่นสิทีมงานนี่ผู้ชายล้วนๆนัดมาแต่แบบหนวดหนวดพี่ต้องกดดันพี่เครียดมาหลายเทปแล้วนะพี่มีกลิ่นหอมมาอยู่ในสตูดิโอของเรามานานมากชื่นใจนี่ครับผมอย่าให้เกียรติน้องหน่อยยังไงอย่าทำจมูกบานเดี๋ยวเขารู้ว่าคุณดมน้องอยู่ไม่ใช่ขมิบจมูกยังไงฮะเขาเรียกขมิบไม่ใช่ขมิบนี่ครับผมค่ะมีการได้ฝึกซ้อมฟิตร่างกายไงบ้างก่อนมาออกรายการนี้บ้างไหมครับออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะปกติเป็นคนฟิตอยู่แล้วใช่ก็เล่นฟิตเนส TRX โยคะอะไรอย่างเงี้ยทีไอซ์นี่มันฮิตมากเลยสำหรับน้องๆที่ไม่รู้นี่คืออะไรครับใช่ TRX มันจะเป็นเชือกนะคะเชือกที่ว่าจะเป็นเอามาตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นสมมติวางไว้ที่แขนแล้วก็จะแบบใช้น้ำหนักของร่างกายบอดี้เวทเพราะเรื่องของความฟิตนี่คุณพร้อมอยู่แล้วพร้อมค่ะนี่ครับตอนนี้เรามาดูไปดูสมบัติกันครั่งสมบัติกันดีกว่ามีอะไรที่แบบอยากได้ลึกๆก่อนที่จะมาไหมครับอยากได้ก่อนจะมาค่ะอยากได้มอเตอร์ไซค์โอ้ยตั้งแต่ขึ้นซีซั่น3มายังไม่มีผู้ชายคนไหนหรือว่าแขกรับเชิญคนใดมายุ่งกับมอเตอร์ไซค์เลยนะจริงเหรอคะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยถ้าหนูอยากได้จริงๆเดี๋ยวพี่ช่วยต้องปลดล็อก2ตัวนะครับผมถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้เอาไอ้นี่ก็ได้ได้นี่ปลดล็อกตัวเดียวล็อกตัวเดียวเมื่อไม่นานมานี้คุณแพรเพิ่งจะลากเจ้ามอเตอร์ไซค์เรียกว่าอะไรสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่กลับบ้านไปแหมเรียกคุณแพรตอนน้องอยู่ในรายการเรียกแพรสนิทกันเวลาอยู่นอกกล้องเราก็จะเรียกตามสิทธิ์แบบพี่น้องครับแล้วยังว่ายังน้องแพรแหละอันนี้ออกกำลังกายนี่ชอบเครื่องคาร์ดิโอไหมใช่ครับอันนี้อันนี้เหมือนจะมีแล้วเลยอ๋อมีแล้วไม่ตากผ้าใช่ค่ะครับป่ะเราผู้หญิงไอ้ยัยดูให้ครบก่อนดิคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณจะรีบไปไหนไม่ใช่ผู้ชายอยากจะทรมานน้องใช่ครับผมอยากได้โดรนอยากได้โดรนครับเบาไปเบาไปทุกคนตามีน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ก็คือแจกอะค่ะอันนี้ก็เอาไปได้อ๋อได้ถ้าหนูมีเวลาเหลือหนูคว้าไปได้เลยชอบท่องเที่ยวถ้าหนูจริงหนูหยิบไปได้เลยชอบท่องเที่ยวไหมคะชอบค่ะในกระเป๋านี่เหมาะสำหรับสาวท่องเที่ยวไม่เขาชอบท่องเที่ยวนี่คืออันนี้นี่คือของปริศนาที่น่าสนใจ
3กล่องให้1กล่องนะครับจะมีเงินสดนะครับผมที่เหลือนี่ก็จะเป็นของปริศนาอย่างอื่นส่วน2อันนี้อันนึงก็จะมีทองเส้นใหญ่นะครับเอาอีกแล้วคุณผู้ชมต้องจับตาดูมุกนี้ให้ดีนะครับผมไม่เล่นหรอกไม่เคยเปิดเผยที่ไหนในรายการใดมาก่อนผมไม่เล่นนอกจากรายการนี้เล่นมาแล้ว 4-5 อาทิตย์ติดมีไม่จะบอกว่ามีทอง1บาทและในนี้ก็จะเป็นเงินสด 5,000 บาทแค่นี้เนี่ยผมอยากพูดเป็นแม่บ้านแม่เรือนไหมครับชอบทำความสะอาดไหมครับไม่ผมไม่เข้าใจผมยังไม่ดูดผมเจเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นอ๋อถ้าเล่นเกมเนี่ยครับผมบอกแล้วให้จับน้องเนี่ยไปทรมานกับเกมของเราดีกว่าคุณอย่าพูดให้ผมคิดจับน้องไปทรมานใช่เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นทรมานแขกรับเชิญของเราดีมากเลยผมชอบรายการนี้จะแบบว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยฟิสิคอลนิดนึงแต่ว่าฝ่ามือหินอะไรฟิตเหมือนกับนันนี่เนี่ยน่าจะสบายอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเกมแรกสาวสวยของเราจะเจอกับอุปสรรคในรูปแบบไหนลุ้นกันเดอะแรนดอมครับลุยกันเลยอยากให้โดนฝ่ามือหิมาลัยคืออะไรอ่ะตักน้ำแข็งด้วยมือเอาละครับเรามาลุ้นดีกว่าเกมแรกของน้องนันนี่น่าจะง่ายๆไปก่อนนะครับให้ตายใจและเกมแรกคือแกะเปลือกหาเหเกมแกะเปลือกหาเหเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องแกะเปลือกสิ่งของให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเชิญครับแกะลูกอม10เม็ดใช่ไหมใช่15เม็ดง่ายมากเลยปกติชอบกินลูกอมไหมคะชอบค่ะอ๋อแปลว่ามีเทคนิคของเขาอยู่แล้วไอ้ลูกอมเนี่ยถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าตากแดดนานๆเนี่ยมันจะมีความเหนอะมันจะแกะยากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นมีอะไรอยากจะล่ำลาคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับไม่สิพี่เฮ้ยอันนี้ใหม่ๆเลยใหม่ๆนี่ไงอยากเหนอะเลยแกะง่ายแกะง่ายหนูจะเอาโดรนแต่ว่าพี่อยากกินมากนะเอาล่ะรีบแกะมาเลยดีกว่าอันนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับผมน่าจะแกะไม่ยากถือว่าเป็นการวอร์มอัพเวที60วินาทีของเรานะนี่ครับค่ะขอให้คุณโชคดีค่ะจุดสตาร์ทครับโอเคมาคุณผู้ชมส่งกำลังใจผ่านทางจอทีวีกับสาวน้อยนะนี่ของเราด้วยนะครับครับกับเกมแรก The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ 3 2 1ยังแป๊บนึงป้าแล้วช่วงหน้ามาดูกันว่าสาวแดนนี่เธอจะแกะเปลือกลูกอมเสร็จทันเวลาหรือไม่ห้ามพลาดนะครับดีครับเม็ดละ7วิ15แล้วอีกแล้วอีกแล้วอีก5วินาทีจริงเหรอแล้วอีกแล้วอีก20วิผ่านไปผ่านมาครึ่งทางละหมดเวลาแล้วเร็วๆๆๆครับเร็วครับเร็วครับใจเย็นๆขออนุญาตกินแค่ครบเชิญหน่อยเฮ้ยมา15ลูกดีกว่าเวลาเหลืออยู่23วิไม่จริงเหรอครับๆๆเร็วๆๆเร็วๆๆเร็วๆ5เมตร5เมตร5เมตรของเมตรแล้วแล้วเฮ้ยทันทันน้องทันได้กลับบ้านเร็วแล้วไหมล่ะครับน้องแนนเน่ซึ่งเกมนี้เรียกได้ว่าใช้เวลาไปคุ้มค่าจริงๆเลยนะฮะกับการแกะเปลือกลูกอมซึ่งแม้สุดท้ายเนี่ยแกะทันเวลาพอดีเลยล่ะฮะครับสำเร็จแต่ไม่ได้เข้าห้องครับหมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าห้องอีกแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เสร็จเกมแล้วคุณไม่เข้าห้องไปหยิบอะไรมาคุณตกรอบนะโอเคครับมันช่างเป็นลางร้ายสำหรับน้องแนนนี่มากนะครับกับเกมที่เรียกว่าง่ายยังล่อแรกขนาดนี้บอกแล้วว่าบางทีไอ้พวกขนมพวกนี้มันอาจจะเนอะหนะเพราะมันเนอะหนะมันแกะยากไงยังดีที่รอดไปได้น้องก็ทำไปน้องก็ทำดีแล้วยังไงไม่เป็นไรนะผม
ผิดแล้วผมจะปลอบใจน้องสาวผมอะเอาละครับในรอบนี้ไม่ได้ของรางวัลอะไรนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ไม่เข้าห้องไปเรียบร้อยแล้วคำถามก็คือว่าคุณจะไปต่อพอแค่นี้ครับไปต่อดีคะไปต่อเลยไปต่อลุยเลยเกมต่อไปต้องเร็วกว่านี้และพลาดไม่ได้แล้วนะจ๊ะเพราะรอบนี้สาวเดนนี่ในใช้สิทธิ์ไม่เข้าห้องสมบัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกมแรกผ่านไปแต่ว่าล่อแร่เลยคุณผู้ชมครับครับผมว่าแร่อย่างเดียวเลยนะครับเกมที่2กันดีกว่าครับจะเจอกับอุปสรรคในรูปแบบไหนเดินเร็วเดินกลับมาเลยครับเกมแรกนะครับทักษะในการใช้สมาธิผ่านไปแล้วเรามาดูว่าเกมต่อไปจะใช้กำลังหรือความเร็วอย่างอื่นและเกมที่2ของแดนนี่คือเกม Apple Robin Hood ครับเกม Apple Robin Hood เกมนี้พวกขาจะต้องปาลูกแอปเปิลให้ปักคากระดานตะปูให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับแล้วที่ธรรมดาเคยได้แบบไปงานวัดแล้วก็เล่นเกมพวกนี้แนวนี้บ้างไหมครับถ้าเกมประมาณนี้อะคะอย่างนี้ยังไม่เคยเคยแต่แบบเคยแต่ปาลูกดอกแล้วไปงานวัดบ้างไหมคะได้ไปบ้างตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตค่ะเมื่อก่อนคุณเคยไปงานวัดไหมคือผมอยากจะแนะนำน้องแต่ว่าอย่างที่บอกหม่อมแม่ไม่เคยพาไปจริงๆเลยโอเคครับท่านนี่ขอให้โชคดีนะครับผมจุดสตาร์ทครับโอเคค่ะเดี๋ยวจ้าครับทำอะไรจับแอปเปิ้ลคุณยังไปยุ่นวุ่นวายอะไรกับผมเนี่ยเผื่อแอปเปิ้ลน้องเขาไม่พอน้องเขาไม่ขนาดที่ปลาไม่เข้าทั้งเข่งเลยก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมครับนี่คือ The 60 Second Game 60วิพี่ชิดแสนครับ 3 2 1 Go ถึงแล้วแหมก็ปั๊มไปแล้วนะครับ1ลูกเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลุ้นกันต่อว่าอีก2ลูกที่เหลือสาวแดนนี่จะทำได้สำเร็จหรือไม่ห้ามพลาดนะครับเวลาเหลือเยอะครับเหลือเยอะแล้วเวลาหมดเราค่อยออกของดำนี่แหละของดำใช้ปากโอ้ยใจเย็นใช้ปากหมดแล้วเอาเลยลองลุ้นดูหน่อยไม่ต่อค่ะลุ้นครับ